ทรงอ่อนเพลียก็เพราะบรรทมได้ไม่เต็มที่เพคะหรือเป็นเพราะว่าน้องฝันร้ายเมื่อคืนเพคะเจ้าพี่เสด็จไม่ฝันแล้วหรอไม่ใช่ค่ะรักโยมอย่าเพิ่งกวนเสด็จแม่ของลูกเลยออกไปเล่นกับพระพี่เลี้ยงก่อนไปเล่นกับพี่รักเชิญเสด็จพนัดดาทั้งสองก็จะผ่านจะทรงเล่นอะไรดีล่ะพระเจ้าค่ะหรือว่าจะเล่นไล่จับเหมือนเดิมอ่ะพระเจ้าค่ะใครจับเราได้เราจะให้หนึ่งเฟืองโอ้โหหนึ่งเฟืองไอ้พระเจ้าทำไมโซนอย่างนี้พี่คะทำไมโซนอย่างนี้ลูกพระเจ้าเอาของฉันด้วยพระเจ้าไอ้หนุ่ยเด็กเป็นพ่อพี่เลี้ยงไม่รู้จักอบรมสั่งสอนพระนัดดามั่งนี่อะไรกันนี่นี่พยาธิพยาธิเฮ้ยเดินชนได้ช่างน้องแม่ชนะน้องชบาวันนี้แม่กับน้องชบามาหาพี่กุ้นแต่เช้าเลยนะจ๊ะ
แม่ได้ข่าวว่าพัชยาประชวนก็เลยรีบเข้าเฝ้าแต่เช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าพระชายามีโอรสฝาแฝดเลยลำบากในการถวายการเลี้ยงดูแม่ให้น้องชบาช่วยเลี้ยงก็ไม่ยอมเพคะองค์พิชัยมงกุฎพระเจ้าหายดีแล้วพี่จะขึ้นไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อที่หอพลัดเพคะวิไลดูแลพระชายาของเราให้ดีด้วยนะเพคะองค์พิชัยมงกุฎลูกนี่พัทยาพัทยารู้ตัวหรือเปล่าไปคะว่าตอนนี้พัทยาน่ะสู้ผอมตอมพระวรกายมากเลยพัทยาควรหาทางออกไปเที่ยวนอกเมืองบ้างนะไปคะอยู่อย่างเงี้ยถึงจะสุขสบายแต่ก็ซ้ำซากจำเจนะไปคะแม่ครั้งที่แล้วที่เราออกไปเที่ยวป่ากันที่เรายังอยู่นครจันทราแม่จำไม่ได้หรอจ๊ะว่าเราเจอกับอะไรเวลุล่าแม่เมื่อคืนพี่กุลฝันเห็นพ่อพ่อมันมาหาพี่กุลพ่อมันร้องไห้ใหญ่เลยเหมือนพยายามจะบอกอะไรพี่กุลแต่พี่กุลก็ไม่ได้ยินเสียงพ่อเลยจ้ะแม่จ๋าน้องชบาอย่าไปเลยนะจ๊ะพี่กุลว่าพ่อคงจะมาบอกพี่กุลว่าจะต้องเกิดภัยร้ายกับพี่กุลแน่ๆเลยแม่อย่าไปเลยนะนะแม่นะมานี่ลูกมันไส้ตะมั่นนะตอนอยู่ก็คอยปกป้องนางพิกุลจนตัวเองตายตายแล้วถึงจะไปเลยวิญญาณคอยวนเวียนคอยตักเตือนอยู่นั่นแหละแม่พ่อก็ตายไปแล้วทำไมต้องมาช่วยนางพิกุลมันด้วยนี่แสดงว่าก่อนสิ้นลมหายใจตะมั่นน่ะโดยวิญญาณมันวนเวียนจดจ่อยที่นางพิกุลมันเลยไม่ไปไหนอ่ะแม่แล้วแผนที่เราวางไว้ล่ะเราก็ดำเนินแผนต่อหลอกให้นางพิกุลมันออกนอกเมืองแล้วจากนั้นเราก็จับเราไม่ยอมให้หลานของเราไปในป่าหนทางยากลำบากอันตรายก็มากมายเกิดลักกับยมหลานของเราเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบหม่องฉันกับเจ้าพี่มาทูลเชิญเสด็จแม่กับน้องเกษราเสด็จไปด้วยกันเพคะลูกจัดขบวนล่วงหน้าไปสร้างพลับพารับรองเสด็จแม่กับน้องเกศราเลือกชัยภูมิที่งดงามมีอากาศที่ดีพระเจ้าค่ะน้องไม่รู้จะไปด้วยฐานะอะไรเพคะงั้นเจ้าก็อยู่เลี้ยงหลานกับแม่นี่แหละไม่ต้องไปรักยมใครจะไปเสวยสุขยังไงก็ช่างแต่หลานสองคนต้องอยู่กับย่านะลูกนะมองฉันจะไปกับเสด็จแม่ของฉันจะไปกับเสด็จพ่อมาจ้ะค่ะนี่หลานสองคนไม่มีใครรักย่าเลยเหรอลูกสุพรรณปล่อยให้พ่อแม่ลูกเข้าไปด้วยกันเถอะเขาจะได้มีความสุขสนุกสนานกันพ่อจะให้หมื่นฉันเสริญจัดดูแลกองกำลังอารักขาขอให้ลูกเดินทางก็ด้วยความปลอดภัยนะในที่สุดน้องพี่กุลก็ยอมออกไปเที่ยวป่านี่ลูกเห็นความเฉลียวฉลาดของแม่ไม่ลูกนะเรื่องร้ายๆแบบเนี้ยต้องแม่คนเดียวนี่แหละไม่มีใครคิดได้ต้องแม่หรอกบอกลงชมหรือหย่าจ้าลูกฮะที่ทำไปทั้งหมดอะก็เพราะลูกทั้งนั้นตอนนี้แผนหนึ่งสำเร็จแล้วต่อไปก็เป็นแผนสองลูกแม่แล้วแผนที่สองจะทำยังไงล่ะพอไปถึงพระพากลางป่าแล้วก็ลวงน้องพี่กุลไปฆ่าแล้วก็บอกว่ายักษ์ก็ฆ่าตายแม่แล้วต่อไปล่ะต่อไป
แม่ก็จะฆ่าเจ้าหญิงเกศราลูกของแม่ก็จะได้ขึ้นเป็นพระชายาชบาทองไงลูกไปลูกกลับไปพักผ่อนนอนกันก่อนพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปไหนเช้าไปกันทำไมเก็บประกาศเอาแรงนี่ค่ะเดินแล้วลูกนะหมื่นสันเสริญเมื่อตะกี้ได้ยินนายหรือเปล่าส่วนนางสองแม่ลูกคิดจะปลงพระชนพระชายาพิคุณทองความสุขแล้วพี่ก็ดีใจแล้วเจ้าพี่ล่ะเพคะพี่อยู่กับเพื่อนน้องแม่จะทำยังไงกันดีองค์พี่ชายมงกุฎไม่ยอมหาชายาเลยเราไปหาที่จัดหนังที่คุณกันดีกว่าที่นี่มีภูเขามีป่ามีน้ำไหลแรงก็มีแอ่งน้ำแน่ๆเลยงั้นก็ไปเลยกันสิแม่สันเสริญพระเจ้าค่ะเขารถเราได้ยินมาว่าเจ้าเป็นผู้มีวิชาคมแก่กล้าซ้ำยังเป็นลูกของท่านอมาตย์ตุลาผู้พักดีเสด็จพ่อถึงแต่งตั้งหน้าที่ราชการให้กับเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าของข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะเราแค่จะประลองวิชากับเจ้าพระเจ้าค่ะของพระไทยมงกุฎข้าต้องการเล่าWe'll be right back.
ที่ท่านดีสมแล้วที่ถูกยกย่องว่าเป็นผู้มีวิชาคมแก่กล้าครั้งนี้ไม่มีใครแพ้ใครชนะผมก็คราวหน้าเราคงจะได้ประลองฝีมือกันอีกพระอาญาเป็นคนกล้าข้าพุทธเจ้ายินดีพระเจ้าค่ะบ้านเมืองอ่ะต้องการคนดีคนดีมีคุณอันประเสริฐที่จะหากันไม่ได้ง่ายๆขอบใจท่านมากนะหมื่นสรรเสริญที่ยอมออมเงินให้กับเราเออหมื่นเวกแล้วนี่ลูกรักกับลูกยมหายไปไหนเนี่ยพนัดดาพนัดดาส่งหายไปไหนอ่ะก็เมื่อกี้ส่งเล่นใกล้ๆอยู่แถวนี้อยู่เลยอ่ะพนัดดาพระเจ้าค่ะพนัดดา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 พระเจ้าค่ะพนัดดาพระเจ้าค่ะอย่าส่งเป็นห่วงไปเลยพระเจ้าค่ะเชื่อไม่ทิ้งแถวฉันใดจะไม่เกิดอันตรายใดๆมาแพร่พันธุ์พนัดดาได้ท่านรีบตามหาลูกเรากันเถอะพนัดดาพนัดดาพระเจ้าค่ะพนัดดาพนัดดาใครจะไปรู้ใจเด็กซนแล้วถามพนัดดาเป็นไรไปไอ้สีคงเล่นเอาตายแน่แล้วนี่มือนำตาไปไหนเนี่ยฉันจะกินเลือดกินเนื้อแกพอหัวใจของแกออกมาฉันเกลียดแกจะแยกทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันแม้แต่ความรักของพ่อแล้วก็องค์พิชัยมงคลอีกล่ะทำไมแกไม่โดนอีแรงฆ่าให้ตายไปเลยให้นางพิกลน้องชุบาถ้าแกโดนอีแรงฆ่าตายฉันก็คงไม่ต้องมาฆ่าแกเองหรอกน้องชุบาอย่านะน้องชุบาอย่าน้องชุบาอย่าช่วยช่วยน้องชุบาของเราบ้างไหมอ่ะไม่พบเลยพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ากับมือนาสาหาจนทั่วแล้วพระเจ้าค่ะไม่พบจริงๆพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าหลบไปไหนพระเจ้าค่ะท่านล่ะข้าพุทธเจ้าก็ไม่เจอพระนัดดาพระเจ้าค่ะมานวดแล้วพระเจ้าค่ะอ้าวเสด็จมาทางไหนเนี่ยลูกหลานเข้าค่ะเสด็จพ่อไม่ได้ค่ะนางยักษ์นางยักษ์
นายยักษ์นี่จะทรงเล่านิทานประทานพวกข้าพเจ้าหรือพระเจ้าค่ะโหพนัดดาพวกข้าพเจ้ากำลังห่วงอยู่เลยนะพระเจ้าค่ะซุกซนอย่างเงี้ยเห็นจะต้องทูลเสด็จแม่ถวายเพียซะแล้วล่ะพระเจ้าค่ะต้องยักษ์กับเสด็จแม่ไปเสด็จพ่อไปช่วยเสด็จแม่เร็วพระเจ้าค่ะลูกหลานคุณโยมจะพูดอะไรกันนิทานหลอกผู้ใหญ่กับมังพระเจ้าค่ะเราเป็นยักษ์จริงนะยักษ์จับเสด็จแม่ไปพระเจ้าค่ะที่ไหนลูกเมื่อไหร่จะเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าไม่เคยได้ยินว่าจะมียักษ์อยู่แถวนี้ลูกรักลูกยมพระเจ้าเล่นมากไปหรือเปล่าพาลูกเรากลับพักผ้าก่อนเถอะหนุ่มเล่พระเจ้าค่ะแถวนี้ไม่เห็นมีอะไรนอกจากวังน้ำวนพระพุทธเจ้ามองลงไปก็หน้าหวาดเสียวแล้วพระเจ้าค่ะเป็นเรื่องของยักษ์จริงๆแล้วค่ะอุ้มลูกเรากลับพักผ้าก่อนเถอะพระเจ้าค่ะไปเถอะพระนัทดาไปแล้วจะไปหาเจ้าไม่จะไปแล้วไปแล้วเราจะไปหาเจ้าแม่อย่าทรงดินสิพระเจ้าค่ะทำตามแผนที่แม่วางไว้หรือเปล่าแม่ชบาผักมันตกไปแล้วแต่ชบาไม่รู้มันตายหรือไม่ตายนะแม่แล้วผักไปที่วังน้ำบนแล้วหรือเปล่าฮะตรงนั้นแหละแม่งั้นก็คงรอดยากลูกนี่ทำหน้าสมัยทำหน้าสมัยนี่เดี๋ยวกลับไปนะร้องไห้ฟูมไปร้องไห้หนักๆเลยนะลูกองค์พิชัยมงคลจะได้ว่าเชื่อว่าดาบพิคุณเนี่ยมันตกลงมาตายเพราะอุบัติเหตุลูกร้องเหรอแล้วชบาจะร้องยังไงล่ะแม่ก็ร้องเหมือนที่เคยร้องนี่นี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะร้องนำแล้วลูกก็ร้องตามแล้วกันงั้นชบาร้องเลยนะอย่าพึ่งสิรอให้องค์พี่ชายมงกุฎกลับมาแล้วเราก็แน่ใจว่านางพี่คุณมันตายแล้วเราค่อยร้องจับแม่งั้นหนึ่งแม่ร้องพร้อมชบาเลยนะจ้า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 จ้โอ้ยยักษ์ที่ไหนแล้วพระเจ้าค่ะไม่มีหรอกยักษ์อ่ะโอ้ยโอ้ยยังงี้สิพระเจ้าค่ะพระนันดายักษ์เป็นใครอ่ะแม่โอ้ยโอ้ยใครเป็นยักษ์ของแม่แม่ก็ไม่รู้ยักษ์เป็นใครใครเป็นยักษ์แม่ใครเป็นยักษ์ไม่รู้สิแม่แม่เรายักษ์เป็นใครแล้วไม่รู้ยักษ์เป็นใครเป็นยักษ์ไม่ปล่อยเราไปเถอะเจ้าจับเรามาขังไว้ทำไมเราไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายหรือว่าจะลบหลู่เจ้าพูดเป็นเจ้าของแห่งนี้ปล่อยเราไปเถอะเราจะกลับไปหาพระสวามีกับลูกของเราได้โปรดปล่อยเราไปเถอะสวามีของเจ้าองค์พิชัยมงกุฎผู้สง่างามไม่เราจะไม่ปล่อยให้เจ้ากลับไปเราเฝ้ารอบุรุษผู้เพียบพร้อมอย่างองค์พิชัยมงกุฎมานับพันนับหมื่นปีเพิ่งจะมีผู้ชายผ่านเข้ามาในทางของเราเรื่องอะไรเราจะปล่อยให้เจ้าไปเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าเป็นนางยักษ์ส่วนพระสวามีของเราเป็นมนุษย์ยักษ์กับมนุษย์ทำไมจะอยู่กันเป็นผัวเมียไม่ได้เรารักสวามีของเจ้ายกให้เราซะดีๆไม่ยังไงเราก็ไม่ยกให้ได้โปรดปล่อยเราเถอะเราจะกลับไปหาพระสวามีกับลูกของเราได้โปรดอย่าทำร้ายเราเลยเราจะสาปให้เจ้าเป็นชนียามใดที่พระจันทร์เต็มดวงเจ้าจะกลายร่างเป็นคนมีสัญชาตญาณของแม่เหมือนมนุษย์จนกว่าพระจันทร์ทรงกลดเมื่อนั้นหากเจ้าไม่ได้อาบเลือดของข้าเจ้าจะเป็นชนีตลอดไปไม่จริงอ่ะ
นี่พวกเราทำเราเลยเรากลัวแล้วนะเรากลัวแล้วจะทำเราเลยปล่อยเราไปเถอะอย่าพาลูกเรากลับไปพักผ้าชั้นในก่อนเถอะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไป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 ดีๆอยู่ดีพัชยาก็ก็อะไรก็ทำไมพัชยาคนใด